เนี่ยค่ะมีสิภาพมาปลูกคูนมีคูนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบอนหวานพอดีโนขอเบียร์เขาจะเอามาค่ะสุดต้นคือกันเลยด้วยค่ะเนี่ยคูนกับบอนเนี่ยโนขอเห็ดตำลึกไว้ด้วยค่ะแต่พอได้สั่นเนี่ยจำไม่ได้เจ้ามาหายก็หลายมือด้วยค่ะแต่ว่านุ๊กพอได้ยื้อร้ามาปลูกเนาะมันจะเห็นว่าเหมือนคือกันเลยอันนี้คุ้นนะคะนี่คุ้นคุ้นกับบอลนี่มันคึกๆกันเลยดิอันนี้ทุนอันนี้ทุนโอ้ปลาไข่โอ้คือว่าใส่ดินเลยล่ะก็เดี๋ยวเติมยายอันนี้มันดินเก่ามันดินเหนียวก็เติมปลูกดินเก่าเนี่ยค่ะเอามาตั้งหลายวันแล้วจะไม่ได้ปลูกนี่ค่ะทุ่นหนีเนี่ยอันนี้ก็บอลรู้สึกต้นแบบเพื่อนกันเลยได้ค่ะไม่ต้องจำให้ได้บอลอันนี้อันนี้บอลหวานอันนี้ทูนก็เป็นบอลขั้นเด็กอันนี้บอลหวานบอลหวานอร่อยเหนือบอลหวานแกงสุ่มแซ่บคนเคยแกงให้กินดูนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคนบ้ามันแตกง่ายค่ะมันก็น่าจะแตกง่ายนะยายนะหน้าเวลาแม่ไม่อัดคลิปนี่ไม่เสนอหน้าเวลาแม่อัดคลิปทีไรนี้เสนอหน้าทุกทีมันจะยังไงเนี่ยมันจะเสร็จกันไหมไปแล้วแม่จะทำงานนานเห็นไหมเนี่ยแม่จะอัดคลิปเสนอหน้าออกคลิปด้วยหรือมีไหนในนู่นหันหน้าเข้ากล้องโน่นหันหน้าเข้ากล้องก่อนนี่โน่นมีการแลบลิ้นโน่หัวตีจะทำไงอีกทีเนี้ยแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ถูกนี่ค่ะอันนี้เป็นทุนนะคะมันนี่โตยุ่งนี่มีใครมาถูกนะคุณถูกเอ้ยดูเล็บเชื่อน่ะถ้ามาขูดมือแม่มันก็เก็บสิเพราะว่ามันแตกง่ายด้วยล่ะเพราะว่าพวกมันพูดเนี่ยมันเป็นเนื้อตามันได้เลยเนี่ยค่ะมันจะเป็นต้นลักษณะนี้สิได้ค่ะแล้วก็บอนหวานเนี่ยค่ะมันคือกันนกกองแยกกระถางไว้นกกระสีเขียนไว้เลยเพราะว่าจังสันจำไม่ได้หรอกนี่ค่ะเนี่ยเบี้ยหน่อยเดี๋ยวคนวันปลูกงานมาคู่แบบนั้นไอ้นี่น้อยๆชื่นๆปลูกต้นง่ายก่อนล้างก่อนดูขนาดที่เป็นเทกับทุ่นขึ้นบอลเขาก็เตรียมดินนะคะดินก็เป็นดินถุงสิแหละแล้วนกก็ขยำขั่วกระนำไว้แล้วนี่ค่ะคนเอามาหายไปหลายมือแล้วก็ได้ปลูกก็ทำในนี้เวลาเห็ดขิดเลยเห็ดไปขิดสมุนไพรแต่มันก็มาปลูกพืชผักไว้กินก่อนขจรดิอยู่ขางรอรถข่อยๆแล้วได้ถอนนะขอไปจอดรถพอพอดีถอนไม่ใช่กระถางนี่จะปลูกสองกระถางแล้วโตแล้วค่อยแยกนี่ค่ะเขาก็ปลูกโล่งดินนั่นสิได้ค่ะอันนี้มันจะกินกับตำมะฮุ่งแบบนี้ได้ค่ะทุ่นจะกินกับตำส้มตำกินดิบกินสดได้เลยอ่ะกินสดได้เลยตัวนี้ไปเลย
เร็วเพราะว่าเสียไปแล้วก็ได้ชุดชุดหัวซึ่งกินสดได้ค่ะแล้วก็มีบอนหวานบอนหวานนี่อันที่คอยมาเพาะก็ขึ้นแล้วนี่ค่ะบอนหวานนี่เป็นเสียบอนหวานบอนหวานเนี่ยแกงสมแซ่บวานหนูเคยกินทุกคนเคยแกงไม่เคยกินต้องขอเตรียมดินเอาดินถุงเลยค่ะนกใส่ดินถุงอันนี้กินก็ตำหุ้งแซ่บอันนี้กับแกงสมแซ่บเดี๋ยวตอนง่ายเดี๋ยวฉันมาทายเพิ่มอีกเทือนปลูกไว้ในสวนไงสวนลำให้กับลายต้นเติบต้นยางต้นหอมอีนั่นหอมอีฝาดร้ายตัวนี่เดี๋ยวแตะนะคะต้องแยกไว้มีบอนหวานมีทุนนี่ค่ะมันก็ติดมากชนะสิทุนกับขาวไปปลูกใส่แปลงไว้อะที่ล้ามไปเร็วเพราะว่าเขาจะไปแปลงปลูกปลูกใส่กระถางนี่ก่อนนี่ค่ะกระถางได้หลายสี่รอดไม่กระรอดปลูกง่ายบอลปลูกง่ายอย่างถิ่นไม่ได้ก็ติ่งคนตัดล้ำแก่มันแก่มคนผู้แก่มีเวลาเลยจะปลูกทุเรียนเยอะลงทุเรียนเยอะถ้าโคนยางลงทุเรียนหมดเดี๋ยวพอดีทุเรียนเลอะตลาดเลยกระติกวัดเวียนแล้วเป็นราคาไม่พอดีฮะ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 ฮนี่ค่ะนี่อันนี้บอนหวานอันนี้ทุนค่ะนี่เดี๋ยวต้องแยกไปก่อนเก็บขันไปก่อนนี่ค่ะอันนี้ปลูกง่ายๆค่ะดินกับดินนกใส่ดินถุงนี่ค่ะนกใส่ดินถุงสีได้ถุงไม่ต้องถิ่มค่ะเอาไว้จะปลูกของอีกเก็บอีกทุกวันนี้อันนี้มันตกเป็นในนั้นเนี่ยนี่ใช่เนี่ยก็ใช่แล้วแหละน่าจะฟ้าทลายโจรกินไปก่อนกินไปก่อน5เมตร
มาเลยเสียดายมันจะมีกินอย่างเดียวนะมันไว้มีค่ะที่ไหนคิดดีนะคะเราขอข้ามาปลูกสองอย่างเลยอันนี้จะเป็นทุนค่ะอันนี้จะเป็นบอนหวานลูกว่าขอแตกต่างนะคะมาจะเป็นใบเพราะว่าอันนี้จะเป็นใบแบบจะเป็นใบขาวแต่ว่าใบบอไงแต่ว่าบอนหนีอันนี้ต้นโตไงค่ะมันใหญ่มันใหญ่เนาะใหญ่เนาะอันนี้พันว่าสูงพันว่าสูงกับประมาณเมตรหนึ่งค่ะเนี่ยอันเนี้ยบอนหวานแต่ว่าทุนนี่ต้นใหญ่บ่คะใหญ่ๆจำกระบอนอันนี้ก็ต้นทุนก็ว่าใหญ่ๆคือจังบอนเฮานี่แหละค่ะแต่ว่านี่เป็นทุนกินต้นสดได้กินก็ตําฮู้ดีอันนี้แต่ว่าต้องเฮ็ดพวกแกงค่ะแกงส้มแกงสารพัดที่ว่าเฮาสิเอามาปรุงอาหารนี่ค่ะอันนี้ก็ทุนอันนี้ก็บอนเฮ็ดคลิปเดียวกันเลยเซาๆเซานี่เช้าวันอาทิตย์นะคะมีนะคะอันนี้นะคะนี่อันนี้ก็ขจรค่ะอันนี้นกไปโผล่มาเนาะนกก็เลยเอาใส่กระถางมาหาง่ายเก็บดอกอย่างเดียวค่ะหาง่ายเก็บดอกอย่างเดียวมีกระตะไคร้อันนี้ตะไคร้ตะไคร้ปลูกง่ายเพราะง่ายเอาดินใส่เดี๋ยวจะดินใส่อีกได้วินเสร็จอีกอันนี้นี่ค่ะอันนี้ทุนอันนี้บอลเป็นไรนะคะคิดถึงเดี๋ยวนกก็ขอจบคลิปแค่นี้นะเดี๋ยวอันถ้าจะเอาไปลงแปลงง่ายเดี๋ยวนกจะไปถ่ายเบิ้งค่ะอู้ยุ่งขุ่นเดี๋ยวนกจะเอาไปเสียบแปลงง่ายให้เข้าขยายไปได้ก็จะใส่กันเดี๋ยวที่ใส่ก็หนีแหละแต่ว่าที่ใส่ในหล่ออย่างเป็นไรนะคะคิดถึงเศร้าหนีเขาพามาปลูกทุนกับบอลหวานสวัสดีด้วยค่ะนี่ก็เก็บทิ้งเดี๋ยวล้างมือก่อนเดี๋ยวทบเบิ้งใกล้ๆนี่ค่ะอันนี้สิเป็นบอนหวานเนี่ยค่ะอันเนี้ยบอนหวานนี่อันนี้ทุนนะคะใบมันสิบ่คือกันบอนหวานสังเกตได้ง่ายคือใบเขาจะเขียวใหญ่แต่ทุนก็ประมาณนี้ใบสิออกขาวนี่ค่ะจังได๋คลิปนี้นกก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะ